คุณครูขอสาธิตในสมุดก่อนดีไหมดีไหมคะเผื่อบางคนจะสับสนนะ32คูณด้วย24พี่สวิตเชอร์ช่วยตัดไปที่ด็อกคิวเมนต์ด้วยค่ะ32เป็นตัวตั้ง32คูณด้วย24ขีดเส้นใต้4คูณ2ได้เท่าไหร่คะ8ทันไหมเนี่ยใครยังไม่ทำเลยใครตั้งหลักเหมือนครูแล้วยกมืออ้าวเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวน้องจะเขียนในวงเล็บไว้ดีไหม4คูณด้วย32เอาเขียนให้คุณครูหน่อยเขียนหัวลูกศรด้วยอ่ะในขั้นตอนนี้คือ4คูณด้วย32นะคะ4คูณ2ได้8 4คูณ3ได้12เขียน2ในหลัก10เขียน1ในหลัก100ขั้นตอนต่อไป20คูณด้วยเท่าไหร่คะ20คูณด้วย32 20คูณด้วย32เดี๋ยวถ้ามีคนถามแล้วพูดอธิบายไม่ได้เอาลูกศรลงไปซะ2ตัวนี้หมายถึง20นะคะอยู่ในหลักอะไรคะเนี่ยหลักอะไรคะหลัก10 2อ๋อถ้าคูณในหลัก10น้องเติม0ไว้ก่อนเลยเติม0ไว้เลยกลัวลืมเติมยังเติมแล้ว2คูณ2ได้4 2คูณ3ได้6ขีดเส้นใต้นำ2จำนวนนี้มาทำไมกันบวกกัน8บวก0ก็ได้8 2บวก4เป็น6 1บวก6ได้7ขีดเส้นใต้2เส้นจบกระบวนการแล้วต่ออบตอบยากไหมตอบ768โอเคไหมคะตัดไปที่สไลด์เลยค่ะ32คูณด้วย4 32เป็นตัวตั้ง32คูณด้วย24นะคะ32เป็นตัวตั้ง24เป็นตัวคูณในขั้นแรกนำ4ไปคูณกับ32นะคะ4คูณ2ได้8 4คูณ3ได้12ต่อไปขั้นตอนต่อไปก็นำ20ไปคูณกับ32ถ้าลืมถ้ากลัวลืมเขียน0เขียน0ไว้ก่อนตรงนี้มีใครลืมเขียน0ไหมใครลืมไม่มีนะ2คูณ2ได้4 2คูณ3เป็น6นำ2จำนวนนี้มาทำไมกันคะ
บวกกันได้8ได้6ได้7ตอบโอเคไหมต่อไปข้อที่2พร้อมยังคุณครูไม่สาธิตในสมุดแล้วนะคะข้อที่2เขียนโจทย์ค่ะ20คูณด้วย41เรียนค่ะเวลานักเรียนทำให้เสร็จภายใน1หน้ากระดาษไม่ใช่ว่าพอกำลังแสดงวิธีทำนู่นข้ามไปอีกหน้าครึ่งหนึ่งให้เสร็จภายในหน้านั้นนะคะลอกโจทย์เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วไปดำเนินการแสดงวิธีทำเลย20เป็นตัวตั้ง41เป็นตัวคูณขั้นตอนนี้นำ1ในหลักหน่วยคูณอะไรคะ20เขียนด้วยเขียนให้คุณครูด้วย1คูณด้วย20มีเสียงบอกว่าได้เท่าเดิม1คูณ0ก็ได้0 1คูณ2ได้2เก่งมากเลยได้20ขั้นตอนต่อไปนำอะไรคูณด้วย20 4เหรออยู่ในหลัก10อ่ะเออ40คูณด้วย20เอาเขียนให้คุณครูหน่อยกันเหนียวกันลืมเขียนอะไรไว้ก่อนเลย0 ต่อไปนำ4ในหลัก10ไปคูณในหลักหน่วย4คูณ0ได้0 4คูณ2เป็น8 2จำนวนมาทำไมกันบวกกันหลักหน่วย0บวก0ได้0หลัก10 2บวก0ได้2หลัก100ก็กระจาย8ลงมาเลยข้อนี้ตอบ820ใครตอบเท่านี้บ้างเอ่ยลอกสไลด์เปล่าเชื่อจริงอ่ะเก่งมากเลยเรียบร้อยไหมคะลูกชั่วโมงนี้อาจจะช้านิดนึงเผื่อว่านักเรียนบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจเรียบร้อยไหมคะเหลืออีกเยอะไหมอ่ะกาแฟถึงไหนแล้วใกล้เสร็จยังเสร็จแล้วตอบแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อไปข้อที่3ได้ยังข้ออ้าวข้อที่3 58คูณด้วย12วันนี้จะให้ข้อละ10คะแนนได้ไปกี่คะแนนแล้วอ่ะ20อ้าวต่อไปเรียบร้อยยังคะโจทย์ลอกยังใครยังลอกโจทย์อยู่มีไหมอ้าวต่อไปตั้งเลย58คูณด้วย
12ขั้นตอนนี้คือ2คูณด้วยอะไรคะ2คูณด้วยอะไรลูกเอาต่อพร้อมกัน2คูณด้วยอะไรขั้นตอนนี้2คูณด้วย58เอาคูณเลย2คูณ8ได้10 6เขียน6ในหลักหน่วยทศ1ในหลัก10ต่อไป2คูณ5ได้10บวกกับตัวทศอีก1ก็จะเป็น11ใส่ให้ตรงหลักนะพวกที่ไม่ตรงหลักอ่ะเดี๋ยวมีนมเดี๋ยวมีขนมให้กินใครใส่ไม่ตรงหลักอ่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปอะไรคูณกับอะไร10คูณด้วยเก่งมากค่ะ10คูณด้วย58กันลืมใส่อะไรไว้ก่อนเขียนศูนย์ไว้ก่อน1คูณ8ก็ได้8 1คูณ5ก็ได้5ง่ายมากมีคนบอกว่าง่ายมากอ้าว2จำนวนนี้นำมาบวกกันอ้าว6บวก0ก็ได้6 1บวก8ก็ได้9 1บวก5ก็ได้6ข้อนี้ตอบเท่าไหร่อ้าวตอบพร้อมกัน696ใครตอบก่อนคุณครูอีกยกมือโอ้เยี่ยมมากเลยเชื่อใจอยู่ใครที่เขียนเลขไทยไม่ค่อยจะสวยอ่ะปรับปรุงหน่อยนะปรับปรุงหน่อยนักเรียนพอเข้าใจบ้างยังคะเนี่ยใครพอเข้าใจบ้างแล้วยกมือปลายทางด้วยยกสูงสูงยกและเกาศีรษะหมายความว่าไงมีเหาอ้าวดีมากค่ะหลายคนขอเข้าใจแล้วต่อไปข้อที่4ทันไหมกาฟิลทันไหมลูก69คูณด้วย83เรียบร้อยยังอ้าวตั้งเลยแสดงวิธีทำเลยค่ะ69คูณด้วย83ในขั้นตอนแรกนำอะไรคูณกับอะไรบอกคุณครูหน่อยสิ3คูณด้วย69เก่งมากอ่ะอ้าวคูณเลยใครท่องสูตรคูณไม่ได้ก็ดูสูตรคูณได้อะ3 9 20 7เขียน7ในหลักหน่วยทศ2ในหลัก10 3 คูณ 6ได้18บวกกับตัวทศอีก2ก็จะเป็น20ขั้นตอนที่2นำอะไรไปคูณกับอะไรแปดเหรอ เก่งมากค่ะ80คูณด้วย69เขียนให้คุณครูด้วยนะใครไม่เขียนมาหักคะแนนกันเหนียวกันลืม เขียนศูนย์ในหลักหน่วยไว้ก่อน อ้าวต่อไป
8คูณ9ได้8 9 7 12เขียน2ทด7 8คูณ6ได้48บวกกับอีก7เอานับไปเลย50 5นักเรียนขาตรงนี้นักเรียนไม่ต้องนักเรียนไม่ต้องเขียนเครื่องหมายจุลภาคก็ได้นะคะปีกายนี้เขียนไปแล้วจะลืมไหมอ่ะเขียนตรงหลักนะอ้าวขั้นตอนต่อไปนำสองจำนวนมาทำไมกันบวกกัน7บวก0ได้7 0บวก2ได้2เอาต่อไปหลักร้อย2บวกกับ5ได้7หลักพันทำไงเอ่ยกระจายลงมาไม่ใช่ตัดทิ้งไปเลยนะจ๊ะก้อนนี้ตอบห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะส่วนข้อห้าเดี๋ยวจะให้โจทย์ไว้ทำเองข้อห้านี้จะให้คะแนนพิเศษ100คะแนนจะเอาไม่เอาเอาพร้อมยังข้อที่ห้าอ้าวลอกโจทย์เลยข้อที่ห้าไปเลยนะข้อที่ห้า47คูณด้วย36คิดเองลอกเพื่อนได้ไหมเขียนต่อไปเลยนักเรียนเขียนต่อไปเลยแล้วนักเรียนก็ทำ47คูณด้วย36เอาลอกไปลอกโจทย์ไปจริงๆคุณครูเตรียมมา10ข้อนะเห็นไหมบอกว่ามันยาวมากเลยใช่ไหมยาวไหมแต่ละข้อไม่ยาวเหรอลอกโจทย์เสร็จหรือยังคะนักเรียนทำเองนะคะข้อนี้คุณครูจะไม่ทำให้ดูเอาล่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับการเรียนการคูณจำนวนที่มี2หลักกับ2หลักขั้นตอนที่1ต้องคูณในหลักหน่วยก่อนขั้นตอนที่2ก็คูณในหลัก10นะคะขั้นตอนที่3ก็คือนำผลคูณทั้ง2บรรทัดนั้นมาบวกกันแล้วก็คำนวณแล้วก็ตอบได้เลยนะคะข้อที่5คุณครูทิ้งไว้ให้นักเรียนทำเป็นการบ้านแต่ว่ากินการบ้านอะไรข้อเดียวน้อยมากเลยเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยคุณครูจะให้เยอะกว่านี้ตามให้ทันนะคะวันจันทร์สำหรับวันนี้ See you Monday สวัสดีค่ะ